สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีปันเพจนะครับเรามาคุยหลังเกมฟุตบอลลีโวไทยลีกนะครับหลังจบวีคที่29ไปแล้วซึ่งผลที่ผมเคยคาดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเมื่อ2-3วันก่อนนะครับว่าทูแบงคอกเนี่ยจะชนะเทโล3-0หรือไม่ก็2-0นะครับซึ่งสกอร์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมแต่มันเกิดขึ้นกันอีกด้านหนึ่งครับมันกลับด้านกันเลยนะครับจะเกิดขึ้นกับเทโรเป็นฝ่ายยิงชนะแบงคอกไป3-0นะครับผมซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับกับบอลที่มันตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีผลอะไรที่จะไปชนะเขานะครับแล้วก็แบงคอกยังมีผลนัดสุดท้ายนะครับวิกที่30นะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงได้รับแพ้ยับเยินขนาดนี้นะครับฟุตบอลลีกทั่วโลกนะครับทีมที่เป็นรองจ่าฝูงเนี่ยแล้วก็มีผลลุ้นแชมป์อยู่นะครับผมมันไม่มีทางเลยครับที่จะแพ้ทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะฮะไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ไปดูสถิติเก่าๆด้วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอ่ยบุนเดสลีก้าเอ่ยลาลิก้าสเปนเลยนะครับกาโชซิลีเอเลยนะฮะเจลีกเอเคลีกเอนะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทีมรองจ่าฝูงเนี่ยแล้วกำลังลุ้นแชมป์อยู่ในช่วง2นัดสุดท้ายเนี่ยแล้วไม่แพ้ทีมที่ตกชั้นไปแล้วครับแต่มันเกิดในบ้านเราครับในไทยลีกนะครับมันน่าอัศจรรย์ไหมล่ะใช่ไหมครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันหน่อยครับว่าเขาบอกว่าอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ในเพจของทูแบงคอกเองเลยนะครับคุณผู้ชมก็ไปหาอ่านกันดูได้นะครับเราจะแบบฉบับเต็มนะครับอันนี้เราเอามาบางส่วนให้ดูนะครับผมนะครับอย่างท่านนี้ก็บอกว่าแก้ตัวไปวันๆนะครับหลังจากที่คอร์ดแบนออกมาพูดนะครับแฟนบอลก็คอมเมนต์ทันทีเลยนะครับว่าแก้ตัวไปวันๆนะครับผมต่อมาครับสงสารกองเชียร์จริงๆแหละหวังมากก็ผิดหวังในฟอร์มการเล่นซึ่งมันจริงๆอะครับมันเป็นทีมที่มันตกชั้นไปแล้วอะนะครับมันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเหมือนไม่อยากจะชนะเขาอะครับมันแก้ตัวมาก็แค่นั้นแหละค่ะเหมือนเดิมทำให้เสียวแล้วเลี้ยวจากไปนะครับผมโอ้โหท่านต่อมาครับจากเป็นโค้ชที่พูดน้อยแต่ตอนนี้แก้ตัวเก่งอันนี้คอมเมนต์ในเพจของสโมสรทูเองนะครับผมไม่ได้มาจากเพจอื่นนะครับเพจของสโมสรทูแบงคอกเองเลยนะครับใน Facebook ฮะผมไม่ได้มโนมาอ่านให้ฟังอะไรนะครับผมท่านต่อมาบอกว่าแพ้ก็คือแพ้ต้องยอมรับความจริงกลับมาให้ได้นะครับมันกลับไม่ได้นะครับตอนนี้เสียถ้วยแชมป์ไปแล้วครับผมท่านต่อมาบอกว่าผมไม่รู้นะอันนี้เพจ True Bangkok จะแสดงความเห็นอะไรก็จุดๆๆนิดนึงถ้าผมเป็นพี่แบนก็จะให้เด็กๆลงไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศไทยลีกแล้วพักตัวหลักให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มที่เพื่อจะไปโฟกัสในนัดชิงถ้วย FA ครับแต่ในวันนี้ฮะไม่ได้พักตัวหลักเลยครับนะครับเข็นลงหมดเลยตัวหลักนะฮะก็ยังไม่ชนะยิงประตูเขาไม่ได้ด้วยนะครับกินไข่ครับท่านต่อมาบอกว่าเป็นซีซั่นที่น่าประทับใจผลงานดีทั้งในลีกบอลทั่วเอเชียและมีลุ้นบอลทั่ว FA ครับถ้าคว้าแชมป์ได้จะถือว่าเป็นฤดูกาลที่สุดยอดของพี่แบนครับเป็นแชมป์ลีกไม่ง่ายเมื่อมีบุรีรัมย์ที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาขวางอยู่สู้ต่อไปครับบอลไทยกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีครับท่านนี้นี่ถือว่ามองในแง่บวกนะครับผมท่านต่อมาบอกว่านัดสุดท้ายไม่ต้องเตะเก็บแรงไว้ชิงเอเบครับก็พอมันก็จริงนะครับนัดสุดท้ายก็นัดที่30อ่ะเอาเด็กลงให้หมดเลยนะครับเก็บตัวหลักไว้ชิงเอเบครับนั่นแหละครับเพราะมันถ้วยใบสุดท้ายแล้วนะครับในฤดูกาลเนี่ยคือคุณห้ามพลาดอ่ะถ้าคุณเป็นทีมใหญ่อ่ะใช่ไหมลงทุนมาตั้งกี่สิบล้านอ่ะใช่ไหมครับแล้วกับดาก้อนปทุมวันเนี่ยนะครับลงทุนไปกี่ล้านนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับคุณถ้วยเนี้ย FA ครับนะต้องเอานะครับต้องเอา
ท่านนี้บอกว่าที่จริงโค้ชทุกคนอยากชนะทั้งนั้นแหละแต่หาคำตอบไม่ได้ลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าทีมนี้มันตกชั้นไปแล้วไงใช่ไหมถ้าเจอทีมอย่างใครอ่ะที่มันยังมีลุ้นหนีตกชั้นอยู่อ่ะพวกประจวบพวกสุโขทัยอะไรเนี่ยแล้วแพ้เนี่ยนะครับแฟนบอลนั้นจะไม่สงสัยเลยแต่นี่มันทีมมันตกชั้นไปแล้วอ่ะครับแฟนบอลมันเลยสงสัยใช่ไหมโอ้โหแล้วมันยังมีจะเนี่ยท่านนี้บอกอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อ่านเองจริงๆนะเขาบอกจริงๆจะหมายความว่าเวลาโค้ชแบนให้สัมภาษณ์นะเขาจะบอกว่าเรามีนี้นะอ๋อจะคือมันพูดไม่เต็มเสียงอ่ะใช่ไหมครับถ้าไปดูอีกเพจหนึ่งนะครับพูดรุนแรงกว่านี้นะนะครับมันรุนแรงขนาดไหนให้นึกถึงในวันที่ไทยลีกนะครับในอดีตอ่ะคนเล่นมากกว่าคนดูครับซึ่งสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับข่าวใหญ่มากครับในครั้งนั้นอ่ะนะครับมันมีอยู่เรื่องเดียวนะฮะอยากให้ผมพูดดีกว่านะครับผมลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เองครับแล้วแฟนสีบ้านเพจจะรู้นะครับจะทราบเองนะครับผมคู่ต่อมาระหว่างขอนแก่นนะครับเปิดบ้านชนะสุโขทัยท่วมท้นนะครับ5-1เกมเนี่ยขอนแก่นเนี่ยยิงเป็นเข้าเลยครับยิงแล้วเข้ามันง่ายมากเลยนะครับตรงเป็นตรงอ่ะนะครับสุโขทัยก็เหมือนกับไม่มีแรงวิ่งเลยซะอย่างนั้นนะคือโดนไป3ลูกก็เดินเล่นแล้วก้มหน้าก้มตาแบบเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับผมมันง่ายกันไปนะครับมันง่ายกันไปซึ่งวันเนี้ยก็ต้องชมขอนแก่นด้วยนะครับว่าแฟนบอลเขาหนุนหลังเนี่ยเขาเข้ามาเยอะมากเลยนะแฟนบอลขอนแก่นท่านเนี้ยนะครับทำให้นักเตะมีแรงฮึดนะครับผมดีครับดีอยากให้แฟนบอลไทยนะครับเข้ามาดูเชียร์กันเยอะๆนะครับให้มันเต็มสนามอ่ะเราสังเกตดูเจลีกเนี่ยมันเต็มสนามแทบทุกนัดเลยนะนะครับซึ่งไม่รู้ว่าค่าตั๋วเขาราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าค่าตั๋วบ้านเราก็ผมว่าก็ไม่ถูกแหละไม่ถูกแหละนะครับก็เข้าใจนะครับอาจจะคือทีมงานสมาคมชุดใหม่ต้องประชุมกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้แฟนบอลเข้าสนามได้เยอะๆนะครับลดค่าตั๋วไหมนะครับเก็บค่าตั๋วให้มันพอกับค่าของชีพในบ้านเราดีกว่าไหมอย่างนั้นนะไม่คิดกันนะครับผมคู่ต่อมาเมืองทองชนะชลบุรี 6-0 ส่งชลบุรีตกชั้นเรียบร้อยนะครับก็แมตช์นี้ก็เป็นเอลกาสโก้เมืองไทยนะครับมีอิชิอิมาดูด้วยคนที่เล่นได้ดีก็มีพลเจริญศักดิ์นะครับปรเมศนะครับแล้วก็วิลเลียมป๊อปอยากให้แกมาเป็นคนไทยยิงโอ้โหแกเล่นดีเหลือเกินนะฮะทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับผมคู่ต่อมาครับนครปฐมแพ้ BG ชีก็เข้ามาชมฟอร์มเนี่ยนะครับถือว่า BG เนี่ยเล่นได้ดีครับเล่นได้ดีชนะนันป้อมบุปผานะครับยิงสวยนะครับยิงแบบเสียบคานเลยครับชนะทิพย์จ่ายคิลเลอร์พาสให้กับธีรศิลป์เข้าไปยิงปิดกล่องเป็น 3-1 นะครับนครปฐมก็มันเป็นทีมเล็กอะครับมันยังมีกำลังสู้ทีมใหญ่ไม่ได้หรอกครับตอนนี้ครับก็ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับสำหรับฤดูกาลหน้านะครับเนาะก็ดีใจครับที่นครปฐมก็ยังอยู่ในไทยลีกนะครับผมนะแฟนวันนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับฝนตกด้วยนะครับมีฝนตกด้วยปล่อยลงมาอิชิก็คงเห็นฟอร์มหลายๆคนแล้วล่ะนะครับว่าจะเรียกใครไปติดทีมชาตินัดเจอกับจีนนะฮะก็เล่นดีครับถ้าธีรศิลป์ไม่เจ็บนะครับชนะทิพย์ไม่เจ็บนะครับผมว่า2คนเนี่ยติดทีมชาติไปเจอจีนนะครับถ้าไม่เจ็บนะส่วนคนอื่นก็ดูแล้วมันยังธรรมดาไปอ่ะนะครับมันยังไม่ว้าวอ่ะมันต้องเล่นให้ว้าวกว่านี้อ่ะครับการเฟิร์สทัชบอลแรกทั้งทีมเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่นครปฐมนี่ก็เหมือนกับเล่งไม่ขึ้นถ้าทำประตูได้เร็วอ่ะ
ลูกนั้นไม่ล้ำหน้าก็จะกลับมาได้แต่ว่าลูกมันล้ำหน้าพอมันล้ำหน้าปุ๊บก็โดนบีจียิงแซงมัน2-1เลยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับฟุตบอลอ่ะมันถ้าเราไม่ยิงเขาไม่ได้เขาก็ยิงเราเลยนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสยิงก็ต้องยิงให้ได้นะครับปิดกล่องให้ได้ตีงูต้องตีให้ตายครับถ้าไม่ตายเราก็จะโดนอย่างนี้แหละครับฟุตบอลโลกฟุตบอลโหดร้ายนะครับคู่สุดท้ายครับราชบุรีนะครับเสมอการท่าเรือไป2-2นะฮะคู่นี้ก็ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ราชบุรีหวังจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาครับยิงนำไปก่อนนะครับยิงท่าเรือนำไปก่อน1-0แล้วก็โดนท่าเรือตีเสมอจากวรชิตอนิสสีบำเพ็ญ นะครับจากนั้นท่าเรือก็ได้จุดโทษนะครับซึ่งเควินดีลมลำเนี่ยโดนตัดฟาวนะครับในกรอบเขตโทษซึ่งผมมองแล้วว่าลูกเนี่ยมันไม่น่าฟาวเลยไม่รู้แล้วแต่ลุ้นพินิจของกรรมการนะครับแต่จังหวะนี้ผมว่าถ้าเป็นผมไม่ให้ฟาวนะครับจากนั้นนาบรีก็มาได้จุดโทษบ้างนะครับแต่ว่าจนทานเข็มดีไปเล่นท่ายากนะครับยิงธรรมดาก็เข้าไปแล้วไปยิงไปเล่นท่ายากท่าสวยงามนี่แฟนบอลหัวล้อกากเลยฮะยิงออกไปเองซะอย่างนั้นนะครับไม่น่าเล่นนะครับท่าเนี่ยไม่น่าเล่นจากนั้นก็มาท้ายเกมอะจะหมดเวลาแล้วนะครับท่าเรือก็มาทำแฮนด์บอลในจุดโทษลูกเนี่ยคือได้แฮนด์บอลนะครับอันเนี้ยไม่เถียงเลยนะครับสมควรได้นะครับราชบุรีสมควรได้จุดโทษแล้วก็ศูนย์หน้าก็ยิงเข้าไปนะครับผมตีเสมอให้ราชบุรีเป็น2-2นะครับถือว่าไม่เล่นท่ายากนะเล่นท่าธรรมดาเนี่ยยิงตรงๆนี่แหละครับโตก็ล่ะพุ่งไปผิดทางนะครับทำให้แบ่งแต้มไปครับ1 แต้มนี่แหละราชบุรีก็ต้องฤดูกาลหน้านะคือผมเห็นอะนัดเนี้ยมีคนเล่นบอลเป็นอยู่ไม่กี่คนเองนะครับนอกนั้นเล่นบอลไม่เป็นเลยนะครับฉะนั้นต้องไปฤดูกาลหน้าต้องไปเที่ยวเข็นกันหน่อยอะนะถ้าคุณอยากอยู่ต่อคุณต้องซ้อมให้มันหนักขึ้นนะครับเพราะไม่ให้บอลแล้วไม่ไปให้บอลแล้วยืนอยู่กับที่อะราชบุรีต้องให้บอลแล้วมึงต้องวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งไปเลยวิ่งเป็นหน้าประตูเลยนะครับให้เราไปเห็นเราให้เราไปถึงหน้าประตูเขาแล้วยิงเลยนะครับไม่ใช่ให้เรายืนอยู่กับที่นะครับเหมือนคนไม่มีแรงวิ่งอ่ะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวอ่ะนะครับนะปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะครับราชบุรีนะครับอ่ะสรุปทีมที่ตกชั้นนะครับมีชลบุรีแล้วก็มีตราดแล้วก็มีเทโลนะครับ3ทีมที่ตกชั้นส่วนทีมแชมป์ก็จะเป็นบุรีรัมย์นะครับรับเงิน10ล้านนะครับผมรองแชมป์ตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับก็ต้องรอวีคจบวีค30ค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทีมชาติไทยชุด U20 ตอนนี้ก็ประกาศชื่อ20คนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เพื่อเตรียมเก็บตัวไว้ไปชิงแชมป์อาเซียนก่อนนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมเราต้องได้เห็นฟอร์มมาแล้วล่ะว่าใครเป็นใครนะครับตอนนี้ก็มีลูกครึ่งเข้ามาเห็นรายชื่ออยู่2-3คนนะครับผมจากการเรียกตัวครั้งก่อนเนี่ยก็ถือว่าไม่พลิกโผนะครับรอน้องๆเข้ามารายงานเข้าแคมป์เท่านั้นเองนะครับแต่จะมาไม่มานั้นมันก็อีกเรื่องนึงนะครับรอการยืนยันอีกครั้งนะครับก็ติดตามมันครับพี่น้องชาวไทยนะครับแฟนบอลชาวไทยก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอครับเรานะครับอยู่ในประเทศไทยแล้วต้องเชียร์บอลไทยอ่ะนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะไม่ได้แชมป์แล้วฤดูกาลนี้นะครับก็เสียใจนิดหน่อยนะครับแมนซิตี้ก็ได้แชมป์อีกแล้วนะครับ4สมัยติดละเราก็ยอมรับสภาพอ่ะครับนะฮะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลไทยในวีค30ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ